ประธานเซเรียมั่นใจใช้โกลายฤดูกาลหน้าเดฟริสลีย์ถล่มเน็ตไม่ยั้งอดุลยังไหวไม่ถอนตัวช้างศึกแม้เจ็บหลังสวัสดีครับสวัสดีครับเราเข้าสู่รายการ Sport Today นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่15มกราคมนะครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ทำหน้าที่ร่วมกับคุณพีรณัฐครับครับครับวันนี้ก็มีข่าวสารวงการกีฬามาฝากกันมากมายเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกก็เป็นข่าวสารวงการฟุตบอลทั่วโลกนะครับที่หยิบมาฝากกันเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับกันโชซิเลอาอิตาลีครับเตรียมเอาเทคโนโลยีโกลายมาใช้ในฤดูกาลหน้าครับเพราะว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยครับแม้ว่าจะเคยมีการถกเถียงกันเรื่องค่าใช้จ่ายก็ตามครับจานคาโลตาเวคคิโอครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเปิดเผยว่าซิเลอาจะนำเทคโนโลยีโกลายมาทดสอบใช้เพราะตอนนี้มีหลายลีกดังในยุโรปมีการใช้เทคโนโลยีโกลายในลีกของตัวเองครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเทคโนโลยีโกลายก็ได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นหลังจากที่ทดสอบใช้ได้ผลในฟุตบอลโลก2014ที่ประเทศบราซิลทำให้หลายๆลีกนะครับโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกอังกฤษนำไปใช้และทางกันโชซิเลอาอิตาลีครับโดย FIGC หรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีก็ได้มีการประชุมหารือเพื่อจะนำเทคโนโลยีโกลายมาใช้บ้างครับซึ่งตาเวคิโอครับมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จประธานของ FIGC ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่าการประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการหารือเรื่องการนำเทคโนโลยีโกลายนะครับมาใช้ในการแข่งขันฟุตบอลอิตาลีและมั่นใจว่าจะสามารถเริ่มต้นได้โดยที่มีสโมสรและก็เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีนี้แต่ก็มีการถกเถียงเช่นกันครับว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งดำเนินการครับนอกจากนี้หลายๆสโมสรก็ยังเรียกร้องให้มีการนำภาพรีเพย์มาทดสอบใช้ในการแข่งขันฟุตบอลกันโชว์ซีเรียอาด้วยครับแต่ประเด็นนี้ยังไม่มีการพูดถึงมากมายนักครับขณะเดียวกันฤดูกาลนี้ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาในฟุตบอลอิตาลีครับซึ่งเป็นต้นเหตุของการนำมาสู่การเรียกร้องให้นำเทคโนโลยีโกลายมาใช้เพื่อยุติปัญหาอาทิเช่นจังหวะประตูของดาวิดีอาสโตรีที่ยิงให้โรม่าบุกไปเอาชนะอูดิเนเซ่ซึ่งก็เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานนี้แหละครับพูดถึงเรื่องรีเพลย์นี่จริงๆน่าจะเป็นทางเลือกหลังๆนะครับหลังจากที่ฟุตบอลนั้นมีเรื่องของโกลายเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมแล้วนะครับเพราะว่าอย่างกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยใช้เรื่องของภาพช้าเข้ามาปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยใช้เวลาตัดสินนานกว่าการขอเวลานอกใช่ครับแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อบางทีเรื่องของเวลาในการถ่ายทอดสดด้วยนะครับจากเรื่องของโกลายเทคโนโลยีที่เชื่อว่ามีโอกาสสูงครับที่จะได้เห็นกันในฟุตบอลกาโชซราในฤดูกาลหน้านะครับมาดูฟอร์มของลาซิโอในฤดูกาลนี้นะครับในมุมมองของจานเปาโลเวนตูราครับเขายอมรับว่าลาซิโอนั้นเหนือกว่าตอริโน่ทุกขุมกำลังครับพร้อมกับตำหนิว่าผิดหวังกับแฟนบอลด้วยนะครับในขณะที่สเตฟานโอปิโอลี่ก็ได้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มค่อนข้างจะร้อนแรงทีเดียวนะครับโดยที่ความเคลื่อนไหวหลังเกมโคปาติเรียรอบ16ทีมนะครับตอริโน่นั้นเปิดบ้านแพ้กับลาซิโอไป1-3นะครับทำให้ทีมอินซีของกรุงโรมได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศต้องไปพบกับเอซิมิลานต่อนะครับโดยกุนซือของตอริโน่พูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าประตูเดียวของพวกเขาที่ได้จากโจเซฟมาร์ติเนสนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพียงสิ่งเดียวของทีมครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างเกมนี้ก็คือสภาพความฟิตของนักเตะทั้งสองฝั่งครับรวมทั้งความนิ่งที่ทำให้การครอบครองบอลของลาซิโอนั้นดีกว่าโตริโน่มากครับนอกจากนี้ครับโตริโน่ยังมีใบแดงแล้วก็เสียจุดโทษแล้วก็ถือว่าจบเกมด้วยผลการแข่งขันและก็ผลงานที่น่าผิดหวังเลยครับนอกจากนี้เวนตูราก็ผิดหวังกับแฟนบอลด้วยนะครับพร้อมกับกล่าวว่าเป็นเรื่องที่แย่มากครับเพราะว่าแฟนบอลตอริโน่เนี่ยมักจะสร้างบรรยากาศให้ตรึงเครียดการทำงานที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับซึ่งพวกเขาก็ชอบการตะโกนด่าประธานสโมสรนักเตะแล้วก็โค้ชครับสำหรับพวกแฟนๆหรืออะไรก็ตามที่ถือว่าไม่ถูกใจก็มักจะออกแอคชั่นตลอดนะครับสำหรับแฟนๆของตอริโน่นี่คือมุมของเวนตูราที่มองว่าน่าจะไม่เหมาะสมสำหรับการเป็นแฟนบอลนะครับ
ในขณะที่สเตฟาโนปิโอลี่นะครับกุนซือของลาซิโอก็กล่าวว่าในตอนนี้ทีมนั้นอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมากครับแล้วก็รู้ดีว่าเดือนมกราคมเป็นเดือนที่สำคัญของทีมครับเพราะว่ามีโปรแกรมที่เตะชุกมากเขาโชคดีครับที่ทีมนั้นมีสภาพสมบูรณ์มีประสิทธิภาพทุกตำแหน่งครับและตอนนี้ก็มองไปถึงเกมต่อไปที่จะพบกับนาโปลีในซีเรียอาครับซึ่งถือว่าเป็นเกมยากมากๆครับหลังจากที่ล่าสุดในเกมโรมดับบี้แมชนำโรม่าก่อน 2-0 แต่ว่าได้1คะแนนนะครับสำหรับลาซิโอนั้นมีโอกาสที่จะทำพื้นที่เพื่อไปแข่งฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้านะครับทั้งยูโรปาลีกรวมไปถึงโฟกัสหลักก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็ยังมีเป้าหมายด้วยการต้องการคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียครับซึ่งปิโอลี่ก็กล่าวนะครับว่ายังไม่คิดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือนักเตะทุกคนมีสภาพความฟิตสมบูรณ์ทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองก็หวังว่าผลงานดีเท่านั้นเป็นพอครับยังไม่วางเป้าสูงอะไรครับนอกจากนี้แล้วสาเหตุที่ฟิลิเป้แอนเดอร์สันนะครับถูกจับเป็นตัวสำรองเนื่องจากว่าปิโอลี่นั้นยอมรับว่าเขาต้องการให้แอนเดอร์สันฟิตในเกมที่พบกับนาโปลีในวันอาทิตย์ครับแล้วก็นักเตะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการได้พักในฟุตบอลถ้วยนะครับนี่ยิงได้ในฟุตบอลลีกด้วยนะครับชาแอนเดอร์สันนี่คือผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียอีกหนึ่งคู่ที่แข่งขันจบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือปาม่าชนะไกเรียได้2-1นะครับทีมเป็นรองบุ้ยแต่ว่าได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของโคปาอิตาเลียนะครับสำหรับปาม่าด่านต่อไปโอกาสเจอยูเว่ค่อนข้างสูงนะครับมาต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2015รอบแบ่งกลุ่มนะครับก็คือรอบแรกในกลุ่ม C ครับบาเลนกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ครับเป็นการเจอกันของ2ทีมจากตะวันออกกลางครับซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของ UAE โดยที่ยังเริ่มเกมนาทีเดียวเท่านั้นครับ UAE ได้ประตูเร็วครับเมื่อโอมาอับดุลละมานครับเปิดบอลโด่งให้กับอาลีฟมาคุสครับยิงให้UAE นำไปก่อนครับ1-0ตั้งแต่นาทีแรกครับเขี่ยมาไม่ทันไรเลยครับได้ประตูขึ้นนำเร็วก็ทำให้ฮึกเหิมกันตั้งแต่ต้นเกมครับสำหรับนักเตะของ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แต่นาทีที่26ครับบาเลนมาตีเสมอได้1-1ครับจากจังหวะเตะมุมฟาวซี่อาอิสครับเตะไปให้กับเจซี่จอร์เนี่ยม่งเข้าไปครับแล้วจบครึ่งแรกก็เสมอกันที่1-1ครับครั้งนี้จังหวะให้ตัวเจสซี่จอนครับแสงหน้าประตู UAE เข้าไปครึ่งหลังครับ UAE มาได้ประตูขึ้นนำ2-1ในนาทีที่73จากการทำเข้าประตูตัวเองของโมฮัมเหม็ดฮุสเซนครับลูกนี้ครับพยายามจะม่งบอลสกัดลูกเปิดหรือกึ่งยิงกึ่งผ่านของนักเตะ UAE ครับแต่ว่าลูกนั้นแหม่หม่งไปเข้าประตูตัวเองซะอย่างนั้นแหละครับและนี่ก็กลายเป็นประตูชัยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยครับจบเกมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ก็เลยชนะบาเลนไป2-1ก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จแล้วครับเป็นทีมที่น่าจะตามองไม่ได้สุดทีมหนึ่งเหมือนกันครับสำหรับ UAE ที่อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับครับส่วนบาเลนก็ตกรอบครับหลังจากที่ผลอีกคู่หนึ่งนั้นอิหร่านครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศตาม UAE ครับเมื่อสามารถเอาชนะกาตาร์ไปได้1-0ครับในการแข่งขันที่สนาม ANZ Stadium ครับโดยที่อิหร่านได้ประตูชัยนาทีที่52นี่ครับจากการทำประตูของซันเดอร์อัสมูนครับความขยันของนักเตะอิหร่านที่ไปเบียดบี้แย่งบอลมาแล้วดูเข้าโหจังหวะคล้องของซันเดอร์อัสมูนยอดเยี่ยมมากครับคล้องหนีกองหลังของกาตาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ยิงเข้าไปจบเกมครับอิหร่านชนะกาตาร์1-0เข้ารอบที่2โดยตอนนี้อิหร่านเนี่ยเป็นที่2ของกลุ่มเพราะประตูได้เสียตามหลัง UAE อยู่นะครับ1ลูกนัดสุดท้ายก็มาชี้ชะตานะครับว่าใครจะเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่ม4ครับนอกเหนือจากเรื่องของเอเชียนคัพนะครับที่เราได้ติดตามกันในช่วงนี้นะครับในกลุ่ม C นี่โอกาสที่จะต้องไปเจอกับแชมป์กลุ่ม A ในรอบรองชนะเลิศก็ถือว่ามีสูงนะครับในขณะที่เรื่องของฟุตบอลนั้นยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจครับไปติดตามเรื่องของการสรุปข่าวกีฬาฟุตบอลรอบโลกครับ
เอซิมิลานได้รับข่าวร้ายเมื่อมาเตียเดชิโยและคริสเตียนซาปาต้าบาดเจ็บจากเกมโคปาอิตาเลียที่เอาชนะซาสูโอโล2-1รายงานจากสกายสปอร์ตระบุเดชิโยบาดเจ็บเอ็นฝ่าเท้าซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บเก่าที่มีมาแล้วก่อนหน้านี้ต้องพักราว40วันขณะที่ซาปาต้าบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าคาดว่าต้องพักประมาณ1เดือนสโมสรโรม่ายืนยันผ่านทวิตเตอร์สโมสรว่าเซ็นสัญญากับเอเบเกลปอนเซ่กองหน้าดาวรุ่งวัย17ปีของนิเวลโอสบอยในลีกอาร์เจนตินาแล้วหลังเข้ารับการตรวจร่างกายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามโรม่าให้นิเวลโอสบอยยืมตัวไปใช้งานก่อนจนกระทั่งสิ้นเดือนธันวาคมนี้คาดว่าค่าตัวของเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านยูโรเมโทรเปิดเผยข่าวว่าสโมสรเซบีย่ากำลังเจรจากับเฮาซิตี้เพื่อดึงตัวโมฮัมเหม็ดยาเม่ร่วมทีมตามข่าวระบุเซบีย่าต้องการยืมตัวดียาเม่จนจบฤดูกาลนี้เพื่อทดแทนการขาดหายไปของเซฟานเอ็มเบียที่ไปแข่งแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแต่เซบาสเตียนคริสโตมโฟโรบาดเจ็บเข่าทั้งฤดูกาลโดยที่ดียาเม่เคยมีประสบการณ์ในลาลิก้ามาก่อนเคยเล่นให้กับรายโยบายเยกาโน่เมื่อฤดูกาล2008-2009ก่อนย้ายไปเล่นในประเทศอังกฤษบอลนะครับในขณะที่ช่วงหน้ายังมีหลายประเด็นน่าสนใจครับโดยเฉพาะเรื่องของบาสเกตบอล NBA ช่วงนี้ก็แข่งขันกันอยู่ในฤดูกาลปกตินะครับ regular season ช่วงหน้าก็ไปชมความเคลื่อนไหวหลังเกมการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ฤดูกาลปกตินะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรกันบ้างครับ